กว่าของวันศุกร์ที่มัสยิดชาฟีอีมาเรียมจะมีการละหมาดใหญ่ประจำสัปดาห์ของชาวมุสลิมที่แตกต่างออกไปก็คือวันนี้มีเยาวชนมุสลิมในโครงการยุวชนศาสนสัมพันธ์มาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ด้วยโดยมีเพื่อนๆชาวพุทธและชาวคริสต์มาร่วมสังเกตการและเรียนรู้นอกเหนือจากการทำความเข้าใจพิธีละหมาดวัฒนธรรมประเพณีและคำสอนของอิสลามในประเด็นต่างๆก็ได้รับความสนใจนำมาซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างกระตือรือร้นพอมาได้เห็นได้สัมผัสกับความเป็นอิสลามดูบ้างก็เห็นว่าเขามีชีวิตที่แตกต่างออกไปจากเราทำให้แบบเข้าใจศาสนาอิสลามมากยิ่งขึ้นการจัดค่ายครั้งนี้อยากจะให้นักเรียน3ศาสนาพุทธคริสต์อิสลามให้มาอยู่ด้วยกันให้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจรู้ว่าเพื่อนที่นับถือศาสนาต่างๆเขาปฏิบัติอย่างไรเขามีเหตุผลอย่างไรเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในวันที่2ชาวค่ายทั้งหมดไปที่วัดปัญญานันทารามเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธและคำสอนหลักๆของพุทธศาสนาที่เน้นการคิดดีพูดดีทำดีและถือว่าทุกชีวิตเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นศาสนาจึงกลายเป็นการรวมความร่มเย็นเป็นสุขของมวลมนุษยชาติในวันที่3ตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันที่ชาวคริสต์พากันไปโบสถ์ในวันนี้จะมีการทำพิธีมิซาเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์งานเลี้ยงคืนสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์ทุกคนนี่เป็นพิธีกรรมที่ระลึกถึงพระคุณของพระเยซูโน้มน้อมให้มนุษย์ตัวเล็กๆได้ดำเนินรอยตามความดีและตระหนักถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่ได้รับถึง3ศาสนาจะมีความต่างกันทั้งการแต่งกายพิธีต่างๆแต่ก็รู้สึกได้ว่าในความแตกต่างเนี้ยแบบทุกๆคนทุกๆศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีโครงการอบรมค่ายผู้นำยุวชนศาสนสัมพันธ์และมีแหล่งสนับสนุนใหญ่จากศูนย์คุณธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลตั้งขึ้นและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีในครั้งนี้การเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มาเรียนรู้เรื่องศาสนาด้วยใจที่เปิดกว้างเป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนำไปสู่จิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข